เก็บของตกได้กำลังขับตามนี่กำลังขับตามไม่รู้จะถับทันไหมหล่นจากรถพี่ครับเดี๋ยวกำลังขับตามครับขอบคุณมากโชคดีร่ำรวยครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากคนโชคดีครับผมคนก็เรียกคนมีใจเมตตาเก็บของตกได้กำลังขับตามนี่กำลังขับตามไม่รู้จะถับทันไหมหล่นจากรถพี่ครับเดี๋ยวกำลังขับตามครับเจอแล้วอย่าขับเร็วสิรอผมด้วยรอผมด้วยอย่าขับเร็วสิรอด้วยรอก่อนทันแล้วแซงแล้วแล้วเขากำลังตามมาข้างหลังเอาไว้บนหลังรถค่ะไม่มีอะไรหล่นใช่ไหมมีจะมาเหลือใกล้นี่นะอ่ะเดี๋ยวผมขอบคุณมากขอบคุณมากโชคดีร่ำรวยครับผมขอบคุณครับคนโชคดีครับผมคนก็เรียกคนมีใจเมตตาเนาะช่วยเหลือมาจากไหนกันครับผมจากจังหวัดตากโอ้พี่เขาก็เลยเขาให้องค์อันนี้เป็นสถานธรรมครับผมสถานที่ปฏิบัติธรรมก็เลยเอาของนี่หนีไว้บนหลังคาไงครับผมโอเคครับไม่เป็นไรครับไม่เอาครับขอบคุณครับผมผมสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมอยู่จังหวัดตากไงครับผมโอเคครับเขาจะให้อันนี้เขาเป็นตำหนักกระดูดวงไงอ๋อเลยแวะไปเอาของตอนเข้าโบกเขาก็ไม่เห็นไม่มีอะไรหล่นเนาะโอเคไปแล้วครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับผมครับครับครับผมจอดติดไฟแดงอยู่เนาะผมก็จอดอยู่ติดไฟแดงอยู่แถวหน้าแล้วทีนี้รถที่ผมเก็บของได้เนี่ยเขามาฝั่งตรงข้ามเขากำลังจะกลับรถเขาก็กลับรถแล้วทีนี้ของมันก็หล่นมันก็ไหลหล่นมาใส่รถก็เห็นแล้วแหละว่ามันหล่นก็ทีนี้มีรถตามหลังมา2-3 คันแล้วเขาก็พยายามวิ่งค่อมให้ไม่วิ่งเหยียบผมก็มองดูอยู่ว่ารถเขาจะจอดเพื่อที่เขารู้สึกตัวหรือเปล่าก็เลยจะจอดดูว่าเขาจะจอดเพื่อที่จะเก็บไหมแต่เขาไม่รู้สึกตัวเขาก็ขับไปเรื่อยๆก็เลยอาศัยช่วงจังหวะรถที่มันว่างผมก็เลยแทรกตัวไปฝั่งตรงข้ามเพื่อที่จะไปเอาของแต่พอดีมีพี่ผู้หญิงคนนึงที่เขาขายของอยู่ตรงสี่แยกเขาเก็บเขาหยิบไปแล้วก็ไปยืนรออยู่ตรงข้างทางผมก็เลยไปขอจากเขาว่าพี่ผมขอแต่ผมจะตามให้ผมก็เลยหยิบของแล้วก็ขับรถตามครับก็เห็นท้ายรถอยู่ตอนขึ้นสะพานน่าจะตอนประมาณตอนขึ้นสะพานก็เลยขับตามไปมองดูแต่สังเกตได้ว่ารถเขาเป็นสีคันสีส้มมันมีของอยู่หลังรถด้วยก็มองพยายามดูรถกระบะผมก็เล่าให้เขาฟังว่าผมเจอของที่มันหล่นอยู่ตรงทางโค้งตรงไฟแดงก็เลยเอาขับตามมาพี่เขาก็ขอบคุณก็แค่เอาตังค์ออกมาเอายื่นให้แต่ผมไม่รับแล้วขอบคุณครับไม่เป็นไรครับไม่รับครับมันเป็นการช่วยเหลือกันอ่ะมันมีความสุขมากกว่าครับเก็บของตกได้กำลังขับตามนี่กำลังขับตามไม่รู้จะถับทันไหมหล่นจากรถพี่ครับเดี๋ยวกำลังขับตามครับขอบคุณมากโชคดีร่ำรวยครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากคนโชคดีครับผม